ฉันมาขอซื้อโรงแรมที่พัทยาออกจากกงสีเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นไม่ได้เธอไม่ได้ใช้นามสกุลจีระอานันต์อีกแล้วพ่อแม่ผมไปทำอะไรให้คุณหนูพยายามยัดเยียดความผิดให้เขาขนาดนี้เฮงซวยเธอคงคิดใช่ไหมว่าเรื่องผัวเมียมันจะคาวมากพอที่จะกบเกลื่อนความโลภที่ทำให้พี่น้องฆ่ากันตายเพื่อแย่งชิงมรดกผมจะไม่มีทางหยุดหาหรอกนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น